อีกกลุ่มหนึ่งก็หลุดเหมือนกันเป็นกลุ่มไลน์ของตำรวจเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นทางตำรวจนครบาลข้อความมันหลุดออกมาจากกลุ่มปฏิบัติการตำรวจนครบาลกลายเป็นที่ฮือฮากันในโซเชียลเมื่อวานนี้เลยนะคะนายตำรวจระดับผู้กำกับสน.ค่ะกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจระดับผู้บังคับการหมายความว่าก็คือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับเรื่องของตู้ม้าแล้วเนี่ยหลุดออกมาร้อนไปถึงพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผบ.ชน.ละค่ะเพราะท่านก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยจริงกลุ่มนี้มีเกือบ400นายเลยทีเดียวนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้ล่าสุดมีหนังสือออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เรียกประชุมกันเป็นการด่วนหนังสือบชน.นะคะคุณผู้ชมจากเรื่องนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกหนังสือชี้แจงมาแล้วระบุข้อความว่าข้อความนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดโดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรียกตัวผู้กำกับคนนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ยอมรับว่าผมเป็นผู้โพสต์เองข้อความโดยชี้แจงว่าเป็นการกระทำในขณะที่ขาดสติสัมปชัญญะเนื่องจากเครียดปัญหาส่วนตัวค่ะก็เลยเดินทางเข้ามาเพื่อขอโทษแล้วก็ยอมรับความผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งทางฝ่ายของผู้บังคับบัญชาท่านก็แนะนำตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเห็นทราบว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วยเนี่ยจังหวะเข้ามาขอโทษ